ครับวันนี้พี่บอยจะมาสาธิตวิธีการการจอนแหลงโดยการใช้แบตเตอรี่บัมเบอร์แบนนะครับเรามาดูกันนะครับสเต็ปแรกวิธีการจอนแหลงเรามาร์คข้างหลังให้มันตรงก่อนมาร์คข้างหลังตรงเราก็ทำจอนแหลงเล็กๆไว้จอนแหลงแล้วนะขึ้นอยู่นิดนึงให้มันดูว่าให้ตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมเราก็ใช้เทคนิคการขึ้นวงกลมแล้วกันข้างหลังตรงนี้ให้เป็นครึ่งวงกลมเหมือนกับครึ่งวงกลมสองอันมันชนกันอ่ะครับไม่ยากเลยเทคนิคการกันจอนแหลมครับผมขอฝากแบตเตอรี่รับเบอร์แบนรุ่นกันขอบด้วยนะครับผมขอบคุณครับ